สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติครับเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพิจารณาจวนจะเสร็จแล้วครับพิจารณาจนถึงบทเฉพาะการแล้วมี172มาตรานะครับมีบทเฉพาะการอยากจะเรียนปรึกษาท่านผู้ชมครับในกฎหมายปฏิรูปนี้เขาจะยุบตำรวจป่าตำรวจรถไฟครับและตำรวจป่าไม้นี่ผู้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับตำรวจรถไฟถ้าท่านใดได้ขึ้นรถไฟโดยเฉพาะทางภาคใต้นี่ขึ้นรถไฟแน่นขนาดทางเหนือทางอีสานผมก็มาเรียนหนังสือก็ขึ้นรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างพัฒนาการของการรถไฟไม่ต้องพูดถึงครับล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทำไว้อย่างไรปัจจุบันก็ยังคงรักษาประสิทธิภาพเหมือนสมัยรัชกาลที่5ไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวกระโดดอะไรเลยครับรถไฟความเร็วสูงก็ถกเถียงกันเป็นประเด็นทางการเมือง2ล้านล้านของรัฐบาลพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ออกมาเป่านกหวีดว่าจะเป็นหนี้40-50ปีจนไม่สามารถสร้างได้จนวันที่2ธันวาเนี่ยสปป.ลาวเขาจะเปิดความเร็วสูงก่อนไทยแล้วน่าเสียดายครับไม่รู้ว่าสร้างรถไฟความเร็วสูงปัจจุบันเนี่ย10ล้านล้านจะอยู่หรือเปล่านะครับประเด็นปัญหาว่าตำรวจรถไฟที่เราเห็นอยู่เนี่ยป้องปรามอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมความผิดใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคดีอาญาบนขบวนรถที่วิ่งไปนี่ครับมีการจับผู้ร้ายได้ฆ่าข่มขืนโยนศพอะไรทำนองนี้ครับเขาไม่อยากให้มีตำรวจรถไฟให้โอนตำแหน่งต่างๆของตำรวจรถไฟมาอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคงจะเป็นเช่นเดียวกันกับตำรวจป่าไม้ครับเพราะว่าป่าไม้มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติดูแลมีเจ้าหน้าที่ดูแลป่าไม้อยู่แล้วแต่ตำรวจรถไฟเนี่ยผมเห็นว่าการรักษาการทำให้พี่น้องประชาชนมีความสบายใจไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในขบวนรถไฟที่เราเดินทางไปเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่านะครับแต่บางคนบอกว่าอ้าวก่อนขึ้นรถไฟก็ต้องเอ็กซเรย์ต้องตรวจว่ามีสิ่งที่ผิดกฎหมายขึ้นไปหรือเปล่ายังไงผมเองเนี่ยจะโบราณหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็อยากจะให้มีตำรวจรถไฟอยู่เหมือนเดิมแต่ให้ปรับปรุงกองกำกับการทั่วมี6กองกำกับการทั่วประเทศนะครับให้ทำงานตึงตังมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลก็ขอความเห็นจากท่านผู้ชมนะครับสมควรจะมีตำรวจรถไฟต่อไปหรือว่าจะยุบทิ้งสมควรจะมีตำรวจป่าไม้หรือจะคืนอำนาจนี้ไปให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับส่วนตำรวจรถไฟนะคืนไปให้การรถไฟเป็นรัฐวิสาหกิจไปจ้างรปภ.ดูแลอย่างนั้นท่านเห็นยังไงครับส่วนตัวผมอนุรักษ์หน่อยผมอยากให้มีตำรวจรถไฟและตำรวจป่าไม้คงเดิมนะครับให้ปรับปรุงองค์กรให้มันมีขึงขังมีประสิทธิภาพที่พี่น้องประชาชนจะฝากผีฝากไข้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ท่านอยู่ขบวนรถไฟและอยู่ที่ป่าไม้อุทยานต่างๆนี้นะครับให้มีความปลอดภัยนะครับวันนี้ขออนุญาตถามความเห็นครับสวัสดีครับ